สวัสดีครับชื่อแบงค์ครับชัยพฤกษ์เฉลิมพรพานิชฮะเป็นช่างภาพภาพยนตร์ที่ทุกวันนี้ก็หลงไหลในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มาเปิดโรงเรียนสอนถ่ายภาพสังเคราะห์แสงกับเพื่อนๆฮะสำหรับผมมันก็คือรูปถ่ายโฟโต้มันไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบมันเป็นได้มากกว่านั้นเลยนะฮะชื่อตุลหิรัญยลาวันนะครับเป็นอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพใน5มหาวิทยาลัยครับสิ่งสำคัญที่สุดในโลกศิลปะภาพถ่ายนะครับก็คือหลังจากที่คุณถ่ายภาพมาเรียบร้อยเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันต้องปรินท์เอาท์ออกมาสวัสดีครับผมโตวิรุณันชินเดชาครับปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นช่างภาพบุคคลและช่างภาพโฆษณาเป็นเจ้าของสตูดิโอเลอโฟโตกราฟแล้วก็โคฟาวเดอร์โรงเรียนสังเคราะห์แสงครับทุกครั้งที่ผมได้ปริ้นงานออกมานะครับมันเหมือนเรานำสิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยออกมาสู่ความเป็นจริงผมเอกอาวุธชินภาแสนนะครับผมเป็นศิลปินช่างภาพขาวดำครับจริงๆข้อจำกัดของงานอนาล็อกหรืองานในดาร์ครูมเนี่ยซึ่งมันก็มีข้อจำกัดค่อนข้างมากงานดิจิตอลหรืองานดิจิตอลปรินท์เนี่ยทำลายทุกอย่างตรงนี้ทิ้งก็คือว่าเราไม่มีข้อจำกัดอีกแล้วประสบการณ์ที่ได้ทำมาก็มีโปรเจกต์ Portrait of เจริญกรุงแล้วก็ Portrait of สงขลาก็คือเอาภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันแมทเทอร์กับชุมชนมันแมทเทอร์กับคนส่วนรวมซึ่งมันเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เราได้ปรินท์เอารูปมาแล้วเอารูปเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้มันเกิดคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ผมว่าปรินเตอร์ Canon ใช้ง่ายได้ฝึกลองใช้แป๊บเดียวก็ทำได้เลยไอ้การโหลดกระดาษที่ตอนแรกมันคิดว่ามันน่าจะยากแต่ว่าพอลองทำจริงก็ง่ายเพราะว่ามันออโต้โหลดดิ้งเข้าไปเลยพอแค่ใส่กระดาษให้มันถูกเหลี่ยมมันเท่านั้นแหละแล้วก็มันก็จะจัดการทุกอย่างให้เลยอย่างเงี้ยฟังก์ชันออโต้มีเดียโหลดดิ้งของ Canon มันก็ผมว่ามันใช้ง่ายมากคือนอกจากเราใส่เสร็จปุ๊บปิดเครื่องเขาโหลดให้เขาจะดีเทคกระดาษให้ด้วยว่ากระดาษที่เราใส่เข้าไปเป็นรุ่นไหนเป็นกระดาษชนิดไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าความสนุกอีกอย่างนึงในการปริ้นเอารูปถ่ายอะฮะคือการเลือกชนิดของกระดาษที่เราจะปริ้นเลือกชนิดของมีเดียมันเป็นความสนุกเลยว่ารูปประเภทนี้ถ้าเราเห็นฟินิชชิ่งปลายทางว่ามันจะถูกแขวนอยู่ที่ไหนมันทำให้เรากลับมาคิดได้เราควรจะปริ้นกับมีเดียอะไรอีกโหมดนึงที่ผมประทับใจกับการใช้ปรินเตอร์ Canon ก็คือโหมด Gallery Wrap Mode ปกติเราปริ้นลงบนแคนวาสเราก็จะไปขึงเข้ากับเฟรมไม้ใช่ไหมฮะGallery Wrap Mode สามารถคำนวณขอบด้านข้างว่าเวลาเราขึงเสร็จแล้วด้านข้างเราอยากจะให้เห็นภาพมันต่อมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้ชิ้นงานมันดูมีมิติแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะความประทับใจในการใช้ปรินเตอร์ของ Canon นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือความรวดเร็วแล้วก็สีสันที่แม่นยำเที่ยงตรงมากพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าชิ้นงานแต่ละครั้งที่เราปริ้นออกไปเนี่ยครับมันต้องมีความแม่นยำแล้วก็ถูกต้องเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราปริ้นได้สำหรับ Printing Form Raw to Perfect Quality นะครับของ Canon เป็นฟังก์ชันที่ผมประทับใจมากเนื่องจากจะต้องปริ้นภาพเพื่อนิทรรศการนะครับมันต้องการไฟล์ที่มีคุณภาพสูงๆขนาดใหญ่ๆนะครับเนื่องจากภาพที่ปริ้นในนิทรรศการนะครับมันคือการเห็นในระยะใกล้ซีเรียสทุกดีเทลที่เราต้องการจะทำให้เขาเห็นนั้นมันเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในการแสดงงานนิทรรศการของผมมากๆครับเนื่องจากยุคนี้นะครับเราสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับด้วยแอปพลิเคชันของ Canon Printing นะครับผ่านฟังก์ชัน Mobile Printing ของ Canon เนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้เราสะดวกสบายในการใช้งานและที่สำคัญคือมันสามารถรันไฟล์ขนาดใหญ่ที่ผมใช้ในการแสดงนิทรรศการได้อย่างสบายๆเลยครับตัว Canon Pro 541นะครับก็จะตอบโจทย์ในความรวดเร็วในการปริ้นภาพของผมมากๆซึ่งทำให้ผมประหยัดเวลามากครับก็ในการทำงานนะครับในฐานะช่างภาพโฆษณาเนี่ยแน่นอนว่าสีนะครับที่ตรงตามความต้องการของเราของลูกค้าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับดังนั้นฟังก์ชันหนึ่งนะครับในซอฟต์แวร์ของ Canon Pro Series เนี่ยครับคือ Soft Hoop and Pattern Print เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตอบโจทย์ในการทำงานนะครับในการที่เรามองเห็นนะครับว่าสีแต่ละสีนะครับbrightness contrast นะครับในภาพที่มันจะออกมาแต่ละมีเดียแต่ละชนิดเนี่ยที่เรากำลังจะปรินต์ออกมาเนี่ยมันตรงตามความต้องการของเราไหมเพื่อที่เราจะไม่ต้องเทสปรินต์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลืองกระดาษเนาะดังนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าSoft Proof and Pattern Print เนี่ยช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานให้ช่างภาพนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่างภาพโฆษณาด้วยซ้ำนะครับช่างภาพแขนงอื่นๆนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในการทำงานได้ดีมากๆครับฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆใน Canon Pro Series นะครับคือ Borderless Print Function นะครับซึ่ง Borderless Print Function เนี่ยมันช่วยทำให้การทำงาน
ของเราในฐานะช่างภาพเนี่ยง่ายมากในการที่เวลาเราปรินท์เอาออกมานะครับบางครั้งเนี่ยที่เราจะส่งไปให้คนอื่นฟินิชชิ่งต่อหรือเราจะฟินิชชิ่งมันด้วยตัวเองนะครับมันทำให้ย่นระยะเวลาในการคัตติ้งนะครับในการที่เราจะฟินิชชิ่งงานของเราด้วยตัวเองได้สั้นลงมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆครับมาในเรื่องของ Hot Swap Ink นะครับมันทำให้เราอุ่นใจในการที่เวลาเราทำงานเวลาเราปรินท์โดยเฉพาะที่มีเดียที่มันใหญ่ๆมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนหมึกถ่ายหมึกลงไปในระหว่างการทำงานได้เลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เราใช้หมึกของเรานะครับใน Canon Pro Series ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องพะวงว่าหมึกจะหมดกลางทางในระหว่างการปรินท์ครับจริงๆทุกวันนี้มันก็เป็นโลกของเทคโนโลยีครับแล้วก็ความเป็นดิจิตอลมันก็เข้ามาผมเองก็เริ่มที่จะถ่ายภาพขาวดำด้วยดิจิตอลเลยครับข้อจำกัดของงานอนาล็อกหรืองานใน Dark Room เนี่ยโดยปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องของทั้งอุปกรณ์ถาดน้ำยาแล้วก็ขนาดของกระดาษอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีข้อจำกัดค่อนข้างมากทีเนี้ยงานดิจิตอลหรืองานดิจิตอลปรินท์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ทำลายทุกอย่างตรงนี้ทิ้งก็คือว่าเราไม่มีข้อจำกัดอีกแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดเวลอปไฟล์ขยายขนาดให้มันใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพื่อตอบโจทย์กับงานที่เราต้องการจะทำนี่ครับข้อดีนึงในการปรินท์ดิจิตอลเนี่ยฮะด้วยแมทเทอเรียลของกระดาษทุกวันนี้มันมีหลายชนิดมากแล้วบางชนิดมันก็ให้ความรู้สึกแล้วก็ให้ความคล้ายความเสมือนกับกระดาษที่มันออกมาจากห้องมืดอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าทุกวันนี้มันก็ตอบโจทย์หมดแล้วในงานดิจิตอลอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ฮะมันก็จะมีหมึกพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่องานปริ้นท์ขาวดำโดยเฉพาะแล้วก็ด้วยเครื่องปริ้นท์ในยุคสมัยเนี้ยครับยิ่งสามารถที่จะใช้หมึกพิเศษเหล่านี้มันสามารถทำให้ปริ้นท์คุณภาพงานขาวดำออกมาได้มีคุณภาพมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่ช่วยในการทำงานขาวดำในยุคดิจิตอลได้สะดวกสบายมากขึ้นก็เป็นเรื่องของโทนคอนทราสต์หรือว่าไบรท์เนสนะครับงานดาร์กรูมเนี่ยในสมัยก่อนก็ต้องให้เวลาในการเทสค่อนข้างมากด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ครับมันสามารถที่จะทำให้มีการปริ้นท์เทสออกมาให้เราเห็นได้เลยว่ามันมีกี่โทนอะไรบ้างคอนทราสต์แบบไหนบ้างในความละเอียดตรงนี้มันก็ทำให้เราสามารถเลือกโทนที่เราต้องการได้ถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับปรินเตอร์ผมรู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถ้าเราถ่ายรูปแล้วเราชอบรูปไหนของเราจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทดลองมาลองปรินเอาด้วยปรินเตอร์ที่มันคุณภาพดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะทำใหเรารักภาพถ่ายของเราแล้วก็จะทำให้เรารักการถ่ายรูปมากขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยครับหลายต่อหลายคนนะครับคิดว่าการทำงานในฐานะช่างภาพโฆษณาช่างภาพคอมเมอร์เชียลนะครับเราจะต้องจบหลังกล้องหรือจบหลังจอผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมาจบหลังปรินท์นะครับจบที่ปรินท์มันก็จะช่วยทำให้งานของคุณนั้นมีคุณค่านะครับแล้วก็แน่นอนครับ Canon Pro Series ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการจริงๆรูปดีๆมันต้องปรินท์เอาออกมานะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าโลกการถ่ายภาพที่คุณสร้างขึ้นมาเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้แล้วหลังจากที่คุณปรินท์ภาพออกมาครับหัวใจสำคัญของการเรียนถ่ายภาพเนี่ยหรือการทำงานในงานภาพถ่ายเนี่ยครับมันก็คือการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรินท์ภาพออกมาเป็นภาพสุดท้ายนี่มีความสำคัญมากแล้วก็มันยังสามารถทำให้เราเข้าใจถึงการมองภาพจริงๆดังนั้นเนี่ยที่สังเคราะห์แสงเนี่ยก็มีครบทุกอย่างทั้งเรื่องของการเรียนการสอนทั้งด้านการมองการเห็นการถ่ายการ develop แล้วก็การ print นะครับฉะนั้นเนี่ยก็มันทำให้กระบวนการขยายภาพของทุกท่านที่สนใจเนี่ยมันก็จะครบสมบูรณ์ครับDelighting you always.